รู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันที่ผมเล่นดนตรีประจำที่อาโคจรนิดนึงเขาเล่นดนตรีกลางคืนอยู่ปุ๊บก็ลูกศิษย์เขามาเที่ยวจริงๆปกติเขาไม่เที่ยวแบบนี้เพิ่งรู้เหมือนกันคือลูกศิษย์อ่ะอยู่ในวงแล้วเขาก็พาเพื่อนเข้ามาคือน้องมานั่งเราก็เห็นเป็นเพื่อนกับลูกศิษย์ลูกศิษย์อ๋อคุณนี่ก็เป็นธรรมดาห่างกันกี่ปีเนี่ยพอลูกศิษย์เนี่ยถามหน่อยกว่า14ปีแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงต่อด้วยระหว่างเล่นอยู่ปุ๊บเขาก็นั่งดูปกติแหละเราก็เริ่มมองน้องน่ารักดีแต่ไม่กล้าทำอะไรหรอกเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็เลยเดินโฉบไปโฉบมาน้องกินน้ำไหมกินน้องกินรอไปเรื่อยๆไม่ก็จริงจริงก็ไปในฐานะที่แบบว่าว่างแล้วก็รู้ไหมวันนั้นที่เขามาทำดีรู้ตัวไหมคะว่าเขาชอบมาเทคแคร์โอ้เอาจริงๆนะเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนเทคแคร์คนอื่นแบบเนี้ยสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าจะมีใครพิเศษแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาจีบเรามันมีอะไรที่แตกแต่มันมีอะไรที่แย่ไปกว่าคนอื่นคือไม่ใช่คำว่าแย่แย่ที่ไหนเป็นคืออะไรดีๆนะก็มันก็รู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนดนตรีก็ชงเหมือนเป็นพ่อสื่ออารมณ์เป็นพ่อสื่อบอกคบกับพี่หนึ่งเธอพี่หนึ่งนิสัยดีแต่ว่าสิ่งที่พี่หนึ่งทำกับไหนนะคือจีบอย่างนี้มันไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่าคือจีบก็มีเบอร์แล้วนะโทรมาเนี่ยเดี๋ยวมีซ้อมอยู่แถวพระราม9เนี่ยจะมาดูก็มาดูนะแล้วก็วางอึ้งสตันจีบแล้วเขาชวนเราไปออกเดทหรออันนี้คือข้าชมดูหนังก็เป็นอันนี้ชวนออกเดทใช่ไหมจริงเหรอแต่ต้องให้มาหาผมมาพาพี่ไปหน่อยเพราะว่าแล้วตุ๊กก็นั่งแท็กซี่ไปพอเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไปดูหนังกันเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูหนังอ่ะไปเปล่าชวนเราดูหนังแล้วพอเสร็จเขาซ้อมเสร็จปุ๊บไอ้ที่ซ้อมกันอยู่ทั้งหมดนะคะไปดูหมดเลยมันเลยมีความรู้สึกว่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาจีบเราหรือเปล่า